ส่งท้ายด้วยรายงานพิเศษนะคะโอลิมปิกเกมที่บราซิลครั้งนี้ถือว่าเป็นความยอดเยี่ยมของนักวิ่งมาราธอนของไทย2คนนะคะซึ่งสามารถผ่านเข้าไปแข่งขันได้นะคะมีโควต้าทั้งหมด3คนนะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังมองไปถึงบุญถึงศรีสารรวมถึงณัฐยาธนรณวัฒน์ด้วยนะคะ2คนนี้กำลังเป็นนักกีฬาที่อยู่ในความสนใจของคนไทยที่ได้ไปแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ติดตามรายงานจากคุณธนิตเอิบสุขนะคะส่วนเวลาของข่าวกีฬาหมดแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นระยะเวลากว่า52ปีที่ทีมวิ่งมาราธอนไทยไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬายิ่งใหญ่ของโลกอย่างโอลิมปิกเกมและในครั้งนี้ที่บราซิลถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยหลัง3นักวิ่งปอดเด็กอย่างณัฐยานธนรณวัฒน์เจนวงศ์วรโชติและบุญถึงศรีสังสามารถคว้าโควต้าได้อย่างน่าภาคภูมิใจปัจจุบัน2นักกีฬาไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างหนักอยู่ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีเนื่องจากอากาศใกล้เคียงกับที่ประเทศบราซิลมากที่สุดโดยมีโค้ชชาวเคนยาอย่างมูตูติตี้ดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งการซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายยังคงเน้นหนักไปที่การวิ่งระยะไกลเพื่อปรับสภาพร่างกายให้แข็งแกร่งโดยวิ่งอาทิตย์ละเกือบ100กิโลเมตรการคอนโทรลเวลาในการวิ่งของแต่ละระยะรวมถึงเรื่องสำคัญการควบคุมระบบหายใจก็ตอนนี้โปรแกรมก็ยังถือว่าหนักอยู่ครับโค้ชก็จะเน้นเกี่ยวกับความเร็วในการวิ่งการคอนโทรลเวลาแล้วก็สปีดที่เราจะวิ่งในการแข่งขันว่าเราจะวิ่งอยู่เพจเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังเน้นตรงนี้อยู่ครับที่รู้ก็คือที่บราซิลเนี่ยจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ค่อนข้างสูงกว่าบ้านเราคือเลือกเชียงใหม่นี่ก็ถือว่าในประเทศเราเนี่ยเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดถ้าจะสูงที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่จะซ้อมสุดคือเอาเลือกพื้นที่ที่ให้มันใกล้เคียงที่บราซิลมากที่สุดครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับแม้อายุอานามของทั้งคู่จะล่วงเลยเข้าสู่เลข3แต่สิ่งนั้นกลับถูกทดแทนด้วยหัวจิตหัวใจนักสู้ความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมเพื่อสู้กับความฝันอันสูงสุดที่กำลังจะมาถึงแม้โอกาสในการลุ้นเหรียญของทั้งคู่จะเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยความหวังคือการทำลายสถิติของตัวเองกับการแข่งขันโอลิมปิกเกมครั้งนี้ก็อยากจะทำเวลาให้ดีที่สุดให้ดีกว่าที่ครั้งเคยทำได้เมื่อตอนควอลิฟายที่ฮูสตันค่ะทุกครั้งที่เราฝึกซ้อมเราก็จะมองเป้าหมายว่าเราจะซ้อมเพื่ออะไรครับคือจะทำที่ผมคิดไว้ตลอดก็คือเราอยากจะทำสถิติให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับสถิติที่เรายังทำมันยังดีไม่พอต้องทำดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็คือเป้าหมายก็คือจะทำเวลาให้ดีที่สุดสถิติที่ดีที่สุดครับหลังจากนี้ทีมกีฬาไทยเตรียมเหินฟ้าสู่ริโอเดจาเนโรในวันที่29กรกฎาคมนี้ซึ่งการไปครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแบกความฝันของคนไทยทั้งประเทศแต่ยังหมายถึงการแบกความอดทนและหยาดเหงื่อในการฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อทะยานไปให้ถึงเส้นชัย42กิโลเมตรที่บราซิลธนิตเอิบสุขไทย PBS รายงาน